ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือราชวงศ์นะก็วันนี้จะไปเที่ยววัดอรุณกันเดี๋ยวเรานั่งเรือไฟฟ้าจากที่นี่ไปนะค่าตั๋วพันหนึ่ง20 บาทนะเดี๋ยวรอเรือมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเรือมาแล้วคนไทยเข้าฟรีเนาะต่างชาติก็จะต้องเสียค่าตั๋วนิดนึงนี่ทางไหนก่อนทางนู้นดีกว่าเราค่อยเข้าไปดูด้านนู้นกันเนาะทางนี้ก่อนไปวัดเลยยาไปวัดละครนะที่นี่ก็เขานิยมใส่ชุดไทยมาเที่ยวกันนะจะเห็นได้ชุดไทยสวยๆเต็มเลยนี่โดยเฉพาะชาวต่างชาติเนาะน่ารักสวยมากตรงนี้เขาก็มีประวัติศาสตร์เนาะ
ไม่แน่ใจข้อมูลเราไม่แน่นยังไงก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะไปเดินดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าตรงนี้ก็ยักษ์วัดแจงนี่เราได้ยินชื่อมานานพญายักษ์วัดแจงสูงใหญ่สวยงามไปดูด้านหน้าไปเลยอาจจะไปดูสวยมากเต็มไปด้วยพระพุทธรูปเรียงรายอยู่รอบเลยเนาะตุ๊กตาจีนสวยมากเลยตุ๊กตาจีนล้อมรอบเต็มไปหมดจะเป็นพระอุโบสถเข้าไปข้างในดีกว่าก็ต้องถอดรองเท้านิดนึงเดี๋ยวก่อนว่าโอเคมาสวยมากเลยไปเดินดูด้านนอกต จีนเยอะมากเลยวันนี้สวยมากทุกคนตรงนี้ก็เป็นพระวิหารวัดอรุณราชวรารามดูข้างใน
มุทรสมเด็จวัดนะชิติยานมหาเถระนี่ไฮไลท์นี่สูงมากเลยเข้าไปดูกันแป๊บเดียวเที่ยวทั่ววัดสวยมากอ่ะโอ้โหไม่สมุกไทยหรอไหมสวยมากเลยนะทุกคนขึ้นไปถึงข้างบนชุดไทยเต็มเลยค่ะขึ้นไปข้างบนดีกว่าสูงมากบันไดอย่างชันต้องมีแม่ขึ้นไม่ขึ้นแค่นี้เนาะจะบอกว่าขึ้นมาแค่นี้ก็สูงมากเลยดูดิสุดยอดงานศิลสวยมากแสงแดดไม่ลดละเลยนะสุดยอดเลยท่องเที่ยวเยอะแต่ทุกคนก็สูสับไปด้วยสวยจังหลวงพ่อลุงมงคลก็มีบทสวดให้ตรงนี้
มเด็จพระเจ้าตากสินร้านขายของที่ระลึกชุดไทยด้วยน่าจะมีแบบเช่าได้อยู่ริมน้ำนะตรงนี้สวยมากถ้าสำหรับคลิปวัดอรุณวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วทุกคนลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ